จทกำหนดให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมผินผ้าเส้น AE ยาวเท่ากับเส้น ED เส้น FC ยาวเป็นสีเท่าของเส้น DF ให้หาอัตราส่วนของพื้นที่แหลงเงาต่อพื้นที่ไม่แหลงเงาเราสามารถสมมุติตัวเลขหรือสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายในการคำนวณสิ่งที่จะต้องระวังคือ ข้อมูลที่สมมติขึ้นมานั้นจะต้องสอดคล้องกับข้อมูลที่กำหนดให้ในที่นี้สมมุติให้ h เป็นความยาวของเส้น ae เส้น ed ยาวเท่ากับ ae ดังนั้น ed จะยาว h ด้วยให้ w เป็นความยาวของเส้น df เส้น fc ยาวเป็น4เท่าของ df ดังนั้นเส้น fc จะยาว 4w พื้นที่แรงเงาคือพื้นที่ของสี่เหลี่ยม E D F B พื้นที่ไม่แรงเงาเกิดจากพื้นที่สามเหลี่ยม A B E บวกกับพื้นที่สามเหลี่ยม F C B หาพื้นที่สามเหลี่ยม A B E จากสูตร1ส่วน2คูณฐานคูณสูง A B เป็นฐาน ความยาวของ AB เท่ากับความยาวของ DC ก็คือยาวเท่ากับ w บวก 4W ก็คือ 5W ส่วนสูง AE ยาว h 2หาร5ได้ 2.5W คูณ h ก็คือ W h เพื้นที่สามเหลี่ยม ABE ก็คือ 2.5W h พื้นที่สามเหลี่ยม FCB เท่ากับส่วหนึ่งส่วนสองคูณฐานคือเส้น FC คูณสูงคือเส้น BC ฐานคือ FC ยาวเทา่ 4, w, B, C, ทากับ 4w e, BC เท่ากับ AE บวก ED ก็คือ h บวก h จะได้ 2h 2หารกับ2ลงตัวจะได้4คูณ wh พื่นที่สามเหลี่ยม FCB ก็คือ4 w h พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ABCD เท่ากับยาวคือเส้น DC คูณกับกว้างคือเส้น AD DC ยาวเท่ากับ W บวก4 W ก็คือ5 W AD ยาวเท่ากับ h บวก h ก็คือ2 h 5คูณ2ได้1 0 W คูณ h ก็เกิ W H พื้นที่แรงเงาคือพื้นที่สี่เหลี่ยม E D F B เกิดจากสี่เหลี่ยมผืนผ้าลบพื้นที่สามเหลี่ยมสองรูปนั้นเกิดพื้นที่แรงเงาเท่ากับพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ10 W H ลบด้ยวยเพื้นที่สามเหลี่ยม A E B ก็คือ2.5 W H ลบด้วยพื้นที่สามเหลี่ยม FCB ก็คือ4 WH พื้นที่ไม่แรงเหวาคือพื้นที่สามเหลี่ยม ABE ซึ่งมีพื้นที่2.5 WH บวกกับพื้นที่สามเหลี่ยม FCB ซึ่งมีพื้นที่4 WH คำนวณพื้นที่แรงเาโดยมอง WH เป็นตัวประกอบร่วมตึงออกมาไว้หน้าวงเล็บ ในวงเล็บจะเป็น10ลบ2.5ลบ4ี้งขวาก็เช่นกันมอง w h เป็นตัวประกอบร่วมดึงออกมาไว้นอกวงเล็บในวงเล็บจะเป็น2.5บวก4 10ลบ2.5ลบ4จะได้3.5 2.5บวก4จะได้6.5 w h มีอยู่ทั้งสองข้างสามารถนำ w h มาหารทั้งสองข้างก็เกิด w h จะถูกตัดหมดไป อัตราส่วนจะเป็น3.5ต่อ6.5ถ้าต้องการทำให้เป็นจำนวนเต็มให้คูณ2ทั้ง2ข้างอัตราส่วนที่เป็นจำนวนเต็มคือ7ต่อ13